อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวของหุ้นในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นปีเนี่ยราคาปรับตัวลงมาค่อนข้างเยอะนะครับตั้งแต่งบการเงินในไตรมาสที่4และงบปี66ออกมาไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่ครับผมโดยเฉพาะเรื่องของไอ้ตัวปริมาณยอดการขายที่ปรับลดลงตามภาวะเศรษฐกิจในตลาดโลกที่ปริมาณคำสั่งซื้อต่างๆเนี่ยมันลดลงนะครับมันก็เลยทำให้ราคาหุ้นหลายๆตัวทั้ง HANA KCE Delta ลงมาแรงๆใช่นะครับแต่ปรากฏว่าล่าสุดนะครับมีเห็นภาพความเคลื่อนไหวของตลาดในกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นี้มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมานะครับโดยมีการรับยอดการส่งออกกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ส่งสัญญาณการฟื้นตัวไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบริษัท Delta Electronic ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่า Delta นะครับที่เมื่อวานเนี่ยราคาบวกขึ้นมาแรงๆเลย 8.24% ปิดที่ 72.25 บาทต่อหุ้นด้วยมูลค่าการซื้อขายที่ 1,915 ล้านบาทบริษัท KCE Electronic จำกัดมหาชนหรือ KCE ก็เมื่อวานนี้บวกเพิ่มขึ้นมา 3.25% นะครับปิดที่ 39.75 บาท 75 สตางค์ด้วยมูลค่าการซื้อขายนะครับสุทธิอยู่ที่ 560 ล้านบาทและบริษัท HANA Micro Electronic จำกัดมหาชนหรือว่า HANA ก็ราคามาปิดอยู่ที่39บาทต่อหุ้นเพิ่มขึ้นมา 4% ด้วยมูลค่าการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 999.80 ล้านบาทถือว่าทั้ง3ตัวเมื่อวานเนี่ยปรับขึ้นมาค่อนข้างแรงใช่ครับก็ถือว่าเป็นมุมมองนะครับที่น่าสนใจเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าไปดูมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีพัฒนสินอย่างคุณกรพัฒน์บุรเชษฐ์นะครับก็ให้มุมมองนะครับว่าภาพของยอดการส่งออกของเกาหลีใต้ที่พุ่งสูงขึ้นนะครับ 11.20% ในช่วง20วันแรกของเดือนมีนาคมซึ่งพลิกจาก20วันแรกของเดือนกุมภาพันธ์ที่ลดลง 7.8% ในช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยได้รับแรงหนุนนะครับจากยอดขายของเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นที่ทางดังกล่าวนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณบวกที่บ่งชี้ภาพโอกาสในการเห็นการฟื้นตัวของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เหตุผลที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าถ้าเกิดพูดถึงเกาหลีใต้เนี่ยสินค้าส่งออกเขาส่วนใหญ่จะเป็นพวกสินค้า IT ใช่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนต่างๆนะครับมันก็เลยทำให้มันเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าถ้าเราดูเนี่ยDelta HANA KCE เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะประกอบชิ้นส่วนพวกอุปกรณ์ในคอมพิวเตอร์ใช่ครับหรือโทรศัพท์มือถือหรือว่าชิปเซ็ตในยานยนต์ EV ครับนะครับก็เลยกลายเป็นปัจจัยบวกที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันเนี่ยภาพรวมนะครับของอุตสาหกรรมเริ่มเห็นสัญญาณดีขึ้นในหลายส่วนอย่างเช่นการแข่งขันของรถยนต์ EV ที่มีสัญญาณบวกรวมถึง Data Center ที่คาดว่าจะเติบโตอย่างค่อนข้างเสถียรตามความต้องการในการใช้ข้อมูลของตลาดโลกครับแล้วก็มีกระแสการเปลี่ยนแปลงผ่านของสมาร์ทโฟนสู่ยุค AI ที่นำมาสู่การเติบโตรอบใหม่ขณะที่ราคาหุ้นกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ค่อนข้างเคลื่อนไหวตามยอดส่งออกของเกาหลีใต้และไต้หวันจึงมองว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับต่อกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ในการที่จะให้เกิดการฟื้นตัวรอบใหม่โดยในระยะสั้นนะครับแนะนำหุ้นของ HANA ราคาเป้าหมายนะครับอยู่ที่51.60 บาทต่อหุ้นนะครับมีอัพไซด์ประมาณ 3.2% ส่วน KCE นะครับก็มีคำแนะนำนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่55บาทมีอัพไซด์อยู่ที่ประมาณ 38% จากราคาปัจจุบันด้วยเช่นเดียวกันก็ถือว่าเราเห็นภาพการฟื้นตัวแต่วันนี้เดลต้าเป็นไงฮะก็ในส่วนของเดลต้าเนี่ยอย่างที่บอกไปปรับลงมาราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับก่อนที่จะมีการย่อตัวลงมานะครับหลังจากที่เปิดตลาดขึ้นมาได้เพียงชั่วครู่นะครับแต่ล่าสุดเนี่ยก็บวกขึ้นไปอีกแล้วนะครับก็ 73.25 บาทนะครับแหมวันนี้เล่นเป็นรอบไฟฟ้าเหาะเลยนะครับหากดูกราฟที่เป็นรายชั่วโมงของหุ้นเดลต้านะครับขึ้นไปสูงสุด 73.50 ต่ำสุด 71.50 นะครับขึ้นเร็วมากนะครับ HANA นะครับ HANA เองเนี่ยแนวต้านสำคัญน่ะคือ40บาทจะเห็นว่าตัวของราคาของ HANA เนี่ยเมื่อวานก็ปรับขึ้นมานะใช่ครับแต่มีแรงขายกดลงมาใช่ใช่ใช่นะครับคือกราฟเนี่ยดูแล้วมันก็เหมือนกับว่าแหมมันถ้ามันผ่าน40บาทได้เนี่ยมันก็มีโอกาสที่ขึ้นไปได้นะครับแต่ขึ้นไปแบบติดหนืดหน่อยนะครับเพราะว่าตอนที่เขาลงมาจากระดับประมาณ44บาทลงมาอยู่ที่ประมาณ36 37บาทเนี่ยคือเขาลงมาเร็วไงนะครับเวลาลงเร็วเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ขึ้นเร็วหรอก
นะครับจะขึ้นไปแบบนิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ต้องดูแนวต้านนะครับแนวต้านอย่างที่ผมบอกไป40นะครับ KCE มาดู KCE กันKCE ก็เหมือนกันคล้ายๆกันเลยใช่ๆ KCE เองเนี่ยก็ถูกทิ้งบมลงมาจาก46บาทเนี่ยลงมาเหลือประมาณสักเกือบ40บาทนะครับผมแล้วก็ค่อยๆย่อตัวขึ้นมานะครับก็เลยเนี่ยราคายังแนวต้านจิตวิทยา40บาทแต่ก็เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวเล็กน้อยใช่ครับถ้าดูจากเทรนก่อนหน้าที่เป็นเทรนที่ทิ้งดิ่งเลยนะใช่ครับขาลงที่แบบเอียงลาดชันลงมาเลย ไม่มีแวะ จังหวะที่จะเด้งเด้งบ้างอาจจะมีเล็กน้อยนะฮะก่อนที่จะมีการเปิดแก็บลงมาครับในวันที่มีการประกาศเรื่องงบใช่แล้วก็ทิ้งลงมาเรื่อยๆเลยนะครับสำหรับตัวหุ้นของ KCE แต่ KCE ดูแล้วกราฟยังค่อนข้างที่จะสวยกว่าตัวฮานานะในเชิงเทคนิคนะยังพอเล่นได้แต่ถ้าเกิดวือหวาจริงเดลต้าเลยเพราะว่าเนี่ยวือหวาจริงนะครับขึ้นลงแรงๆเมื่อเช้าเมื่อกี้คุณธนชัยดูให้แฟนรายการเนี่ยยังลงอยู่เลยนะใช่ยังเห็นกราฟแดงๆอยู่เลยตอนนี้กลายเป็นโดจิด้านบนไปละใช่เดลต้าก็หาค่ากาแฟรายวันไปครับนะครับผมนะฮะหาค่ากาแฟก็เดี๋ยวรอดูกันต่อนะครับที่ทางเรื่องของการฟื้นตัวของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์น่าจะมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องเพราะเดี๋ยวประมาณช่วงเดือนหน้าเนี่ยยานยนต์ไฟฟ้าหลายๆตัวก็จะมีการมาเปิดตัวในบ้านเราครับรวมถึงในต่างประเทศด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งเทรนด์ที่กำลังมาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ